จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงวันที่10เมษายน2553ถึงวันที่19พฤษภาคม2553นั้นต้องยอมรับเขาว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นจริงทั้งฝ่ายทหารคนเสื้อแดงและประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งบางรายค่ะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่รัฐหรือกองกำลังติดอาวุธที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนเสื้อแดงที่เข้ามาสร้างสถานการณ์กดดันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปสู่แนวทางพฤษภาโมเดลบทเรียนจากการชุมนุมเมื่อปี2552คือการไม่มีกองกำลังที่จะต้านทานกับทหารซึ่งด้านหนึ่งนอกจากจะไม่สามารถยืนระยะเวลาการชุมนุมได้แล้วยังไม่สามารถทำให้เกิดความสูญเสียตามแนวทางพฤษภาโมเดลได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการตระเตรียมกองกำลังติดอาวุธให้ครบเป็นแก้ว3ประการก็คือพรรคมวลชนและกองกำลังดังที่นายอริสมันพงษ์เรืองรองปราศัยที่ด้านหน้ากองทัพบกเมื่อวันที่29มกราคม2553เอาไว้แบบนี้แก้วอีกประการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเขาพร้อมสนับสนุนปกป้องคนเสื้อแดงรวมไปถึงการเปิดเผยโดยพลตรีขัตติยะสวัสดิผลหรือว่าเสแดงหลังจากที่เดินทางพร้อมกับพลเอกพันลบปิ่นมณีสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพื่อไปพบกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่ดูไบในวันที่31มกราคม2553ว่าวันนี้มันชนครบแล้วทั้งแนวร่วมพรรคเพื่อไทยและกองกำลังติดอาวุธซึ่งเขาคึกอยู่นานแล้วซึ่งดูจะสอดคล้องกับการชุมนุมคนเสื้อแดงตั้งแต่วันที่14มีนาคม2553ก็พบว่ามีการใช้อาวุธสงครามจากผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าโจมตีสถานที่ราชการสื่อสารมวลชนและสถานที่เอกชนมาอย่างต่อเนื่องขณะที่แกนนำนปช.ก็ได้คิดค้นวาทกรรมทางชนชั้นอย่างอำมาตย์กับไพร่มากล่อมเกลาความคิดของผู้ชุมนุมแต่ในครั้งนี้สถานการณ์ดูจะไปไกลกว่าปี2552ที่นายจตุพรจำกัดอยู่แค่พลเอกเปรมดังข้อสงสัยจากการพูดถึงอำมาตย์อายุ80กว่าของพันตำรวจโททักษิณทั้งที่พลเอกเปรมมีอายุ90ปีแล้วเพราะว่าโลกวันนี้มันโตแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีโดยสังคมสื่อสารและข่าวสารมันทำให้ความไม่เปิดเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมันสูงมากเพราะฉะนั้นอำมาตย์80กว่ายิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยคำพูดและวาทกรรมที่หมิ่นเหม่ของคนเสื้อแดงช่วยโน้มให้ความคิดของผู้ชุมนุมเกิดข้อสงสัยและนำไปสู่การตั้งคำถามต่อสถาบันมากยิ่งขึ้นจนเหตุการณ์ได้ล่วงเลยมาถึงวันที่10เมษายน2553ในเหตุการณ์ปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่ปรากฏภาพของไอ้โม่งชุดดำพร้อมอาวุธสงครามครบมือกระจายตัวอยู่ทางฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงและทันทีที่มีผู้เสียชีวิตซึ่งทำให้องค์ประกอบของพฤษภาโมเดลมีความสมบูรณ์ขบวนการล้มเจ้าในนามขององค์กรคนเคยรักเจ้าในเว็บไซต์นปช. USA และนปช. USA 2ก็ได้เผยแพร่ข้อความนี้กล่าวหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสูญเสียทันทีส่งผลให้คำถามและความสงสัยของมวลชนคนเสื้อแดงที่กำลังตกอยู่ในห้วงอารมณ์ของความสูญเสียและโกรธแค้นถูกโน้มน้าวไปตามกระแสและคำตอบที่ขบวนการล้มเจ้าพยายามยัดเยียดสถานการณ์ณขณะนั้นจึงเหมือนเป็นการเปิดช่องให้ขบวนการล้มเจ้าอย่างเต็มที่และก็เป็นที่มาของหนังสือคู่มือการต่อสู้ของขบวนการล้มเจ้าที่ชื่อสงครามอภิมหาอมตะยุทธระหว่างเทวดากลับไพ่สารขันที่ได้เรียงร้อยสถานการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ก่อนทำรัฐประหารปี2549มาจนถึงปัจจุบันและหนทางในอนาคตด้วยวิธีการเปรียบเทียบเป็นตัวการ์ตูนไดโนเสาร์เทวดาและการกดขี่ข่มเหงทางชนชั้นก่อนจะติดตามมาด้วยหนังสือวิทยานิพนธ์คนเสื้อแดงที่กระตุ้นให้เกิดการลุกขึ้นสู้เพื่อการปฏิวัติประชาธิปไตยโดยหนังสือทั้งสองเล่มเน้นย้ำให้คนเสื้อแดงต่อสู้กันต่อไปแม้จะจบสิ้นการชุมนุมไปแล้วเพื่อโค่นล้มไดโนเสาร์และเทวดาให้ได้ตามวิธีการที่ระบุเอาไว้ในหน้าหนังสือคู่มือบทสุดท้าย
ความเสียหายจากการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี2553อาจจะมากมายมหาศาลก็จริงนะครับแต่ก็มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่ประสบความสำเร็จจากการชุมนุมในครั้งนั้นก็คือขบวนการล้มเจ้านะครับที่สามารถแทรกซึมความคิดของมวลชนนะครับและที่สำคัญยังทำให้บรรดาแกนนำนปช.นะครับพูดจาปราศัยในลักษณะที่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการล้มเจ้าไปแล้วครับไม่มีใครคนใดที่จะกล้าบังอาจแยกพระเจ้าแผ่นดินออกจากประชาชนคนไทยได้แต่เพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงยืนอยู่บนจุดยืนนี้แล้วก็จุดยืนจากแข่งขันเราจึงบอกว่าการต่อสู้ของเราคือตั้งแต่พลเอกเปรมลงมาเว้นสองหน่วยอย่าเอามาฆ่าผมได้ไหมคือ1ทหารรักษาพระองค์2ทหารเสือราชินีเพราะพวกเรามีความเจ็บปวดว่าเป็นกระสุนคุณฆ่าผมแต่ทหารเสือราชินีกับทหารรักษาพระองค์คุณเยามาฆ่าเพราะฆ่าแล้วผมมันเจ็บปวดประชาชนมันเจ็บใจผมมาในวันนี้อาจจะกล่าวเรื่องเศร้านิดหน่อยคนที่เราเคยรักเคารพคุณครูว่าคุณรู้หรือไม่ว่าคุณสู้อยู่กับใครพี่น้องแสดงตอบได้ทันทีกูรู้ดีว่าคุณสู้อยู่กับใครเมื่อเรายืนอยู่บนดินเราจึงห่างไกลเหลือเกินกับท้องฟ้าพี่น้องครับตลอดช่วงระยะเวลาที่ทางสำนักข่าวทีนิวเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงและขบวนการล้มเจ้าก็พบว่ามีพัฒนาการแนวทางและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องซึ่งในปีหน้าค่ะก็ต้องจับตาดูวิวัฒนาการและนำมาตีแพร่เพื่อให้รู้เท่าทันกลุ่มขบวนการเหล่านี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล่วงข่าวลึกแล้วค่ะดิฉันและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ